คุยกันต่อนะครับก็มีแชนแนลเหมือนกันนะครับอีสานพาซิตนะครับชื่ออีสานพาซิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับอย่าลืมตามไปกด Subscribe นะครับติดตามกันด้วยแต่จริงๆก็เสียดายนะครับวันนี้หน้าแบงค์ SPP ไม่ได้มาด้วยคุยกันอยู่ว่าอยากให้มาแต่ว่าหน้าแบงค์เขาติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาโอเคนะครับตอนนี้ถึงที่แล้วเดี๋ยวผมเอาของลงแล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะครับมาถึงพื้นที่งานแล้วนะครับมีตติ้งนะฮะการตกปลาครับหนองไหวจัดโดยนะครับชมรมตกปลาด้วยเหยื่อปลอมขอนแก่นนะครับร่วมกับชมรม Fly Fishing ขอนแก่นนะครับเป็นมีตติ้งครั้งที่2นะครับของกลุ่มคนตกปลาด้วยเหยื่อปลอมจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้มีหลายท่านนะครับลงไปตกปลากันแล้วนะครับเวลาประมาณเวลาตอนนี้นะครับก็ประมาณ7:40 PMนะครับแดดดีดีแดดดีมากหมายสวยครับผมเองเป็นคนขอนแก่นก็จริงนะครับแต่ที่หมายเนี้ยผมไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาหมายนี้เป็นครั้งแรกเลย นั่นนะครับตอนนี้ก็หลายท่านนะครับลงไปตกปลากันแล้วนะครับเรื่องของจำนวนปริมาณตัวปลาเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะครับวันนี้ผมเอาสายซิลนะครับขนาด 0.2 มาใช้แล้วก็เป็นเหยื่อนะครับในแบรนด์ Lure Factory หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไบสัญจรอีกวันหนึ่งขออนุญาตเตรียมของแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปตกปลากันนะครับหลังจากที่รู้จักกันมานานนะฮะกับผมณต้นนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักผมแต่บางท่านที่ยังรู้จักกันใหม่ๆผมชื่อต้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมาเป็นลูกคนสุดท้องนะครับงงไหมคนนี้พี่ชายผมนะครับดูให้หน้าเหมือนกันไหมนี่พี่ใหม่นะครับตกปลาด้วยกันนะครับผมชื่อต้นก็จริงแต่ว่าผมเป็นน้องคนเล็กนะครับเป็นลูกคนสุดท้องแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ตั้งชื่อนี้ให้นะครับดูหน้าทำไมครับนี่แหละครับคนที่พาผมมาตกปลาเนี่ยมี channel YouTube มั้ยครับ TK1911 ครับโอเคนะครับฝาก channel ไปด้วยนะครับ TK1911 เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับยังไงฝากกด Subscribe เป็นด้วยนะครับ
ำลังทำอะไรเนี่ยในโป้งนะอ๋ออันวัตถุฟักครับวัตถุฟักวัตถุฟักครับวัตถุฟักวัตถุฟักลาบนะฮะวัตถุฟักปลาครับก้อยปลาครับอ๋อก้อยปลาอันนี้คุณชายทำอะไรฮะขี่ครับผมกำลังขี่ปลาครับอันนี้ผมเป็นคนดังผมเป็นคนดังขี่ครับผมเป็นคนฟักเวลาว่างตอนนี้หมดเวลาในการตกปลาแล้วนะครับเป็นเวลาในช่วงวัดความยาวของปลานะครับตอนนี้เป็นปลาแปลกไม่ได้สองโล3โลเลยคือปลาเกมของเราวันนี้นะครับเป็นกระสุนขีดกับกระสุนจุดนะครับนอกเหนือจากนั้นคือจะนับเป็นปลาแปลกหมดเลยโดตัวนี้นะครับมาตอนท้ายเลย 61.1 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นการมอบรางวัลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำการตกปลาในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีพี่แว่นนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมไว้ข้างหลังนะครับว่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องตีปลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง finesse fishing นะครับแล้วก็สนนะฮะสนก็จะมาพูดเรื่องการฟลิปเหยื่อนะครับการส่งเหยื่อแบบ fishing การฟลิปปิ้งนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมาคุยกันนะครับThank you.
ำหรับการมาร่วมงานมีตติ้งนะครับตกปลาในวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมกับนักเกียรตินักเกียรติได้กี่ตัวครับวันนี้ก็ประมาณสัก 7-8 ตัวครับ 7-8 ตัวผมได้2ตัวนะครับแต่ว่าปลามันไม่ได้ขนาดก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาวัดขนาดเพื่อที่จะเล่นเกมนะครับวันนี้ก็ชวนรางวัลไปแต่ว่าก็ยังได้ของฝากของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจนถึงตอนนี้ก็จะได้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมณต้นนะครับแล้วก็ณเกียรตินะครับก็จะได้ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอีสานพาซิสนะฮะฝาก Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ